ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังจําเรื่องของภรรยาและลูกชายคุณที่วางเงินยวงอดีตสสน้ําดีศีสภาของพรรคประชาธิปัตย์ที่เสียชีวิตไปเมื่อ10ปีที่แล้วที่มาพบผมแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากการที่ไปกู้เงินนอกระบบมามาจ่ายค่าเสียหายจากการที่ไฟไหม้บ้านของตัวเองและลามไปไหม้เพื่อนบ้านสองข้างซ้ายขวา หลังจากนั้นก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นผมถามคุณคุณปรณีแล้วคุณปรณีก็บอกว่ามีคนที่พรรคประชาธิปัตย์โทรมาซักถามสอบถามแล้วก็เงียบไปเรื่องนี้ตอนนี้จบไปเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมมีผู้ประสงค์จะไม่ออกนามขอร้องว่าไม่ให้เอ่ยชื่อแล้วก็เป็นคนที่เคยพบคุณที่วางเงินยวงสองสาครั้งแล้วคนพบว่ายืนยันว่าเป็นคนดีจริงๆเขาฟังรายการผมเขาส่งเงินก้อนมาให้ เพื่อเคลียร์หนี้คุณปารณีแล้วยังให้เงินอีกส่วนหนึ่งที่เหลือเพื่อให้คุณปรารณีมีชีวิตอยู่ต่อไปกับลูกส่วนลูกชายนั้นก็มีเจ้าของกิจการเห็นใจเสนอให้ไปทำงานแล้วก็จะได้มีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขมีข้าวกินมีเงินจ่ายค่าเช่าบ,บ้านได้สรุปแล้วผมก็เลยนัดคุณปารณีมาวันอังคาร ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็มอบให้เงินให้เงินสดสดคุณปารณีก็ได้แต่ร้องไห้ถามผมว่าเป็นใครผมตอบให้ไม่ได้เพราะว่าผมรับปากผู้บริจาคแล้วว่าเขาเนี่ยรู้จักเคยพบคุณที่วาเงินยวงสองสามครั้งแล้วเขาประทับใจในตัวคุณที่วางเงินยวงมากและทราบว่าเป็นคนดีก็เลยให้มาเขาไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เขาไม่เคยหลอกใช้คุณที่วางเงินยวงและเขาไม่เคยสร้างภาพ เขาอยากจะช่วยเขาบอกคุณสุทธิครับผมขอเถอครับขอความกรุณารับปากผมหน่อยอย่าเอ่ยชื่อผมเป็นอันขาดตกลงเรื่องนี้จบไปแล้วนะครับคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์คุณคงจะโล่งใจใช่ไหมแล้วก็บรรดารัฐมนตรีต่างๆในพรรคประชาธิปัตย์ก็คงโล่งใจเหมือนยกภูเขาออกจากอ,อกท่านผู้ชมครับนักการเมืองท่านผู้ชมเชื่อผมอย่างเป็นคนที่ซ่อนเงินเก่งมากผมไม่ต้องเอ่ยชื่อให้ทราบนะครับผมมีคนคนหนึ่งเนี่ยเคยเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงกระทรวงหนึ่ง มีนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาเป็นรัฐมนตรีเขายืนยันกับผมว่าเขาเป็นงินขนเงินใส่กระเป๋ามูลค่าทั้งหมด200ล้านบาท200กิโลเอาไปใส่รถนักการเมืองคนนั้นเป็นรถตู้รถโฟกตู้ย้ายผมเอ่ยชื่อเลยเขายืนยันนักการเมืองอีกคนของพรรคประชาธิปัตย์ท่านผู้ชมคงจํา ท่านอดีตพรรคประชาธิปัตย์สมาชิกพกรรคชาปิัเป็นคนสุราษฎร์ธานีผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเอาว่าเป็นคนนามสกุลวิชัยดิดที่เสียชีวิตไปเพราะเครื่องบินตกพร้อมกับลูกและเมียเพราะพร้อมกับเมียภรรยาลูกชายวิ่งเข้ามาหาคุณนาคุณนานี่คือภรรยาของดอ,อร์ชัยนันสมุทรพนิทเด็กคนนี้เคยโตไปสมัยที่ดอ,อร์ชัยนันและบิดาเขาเรียนหนังสืออยู่ที่มาาหาวิทยาลัยวิสคอนซินกุณนา เขาเลี้ยงเด็กคนนี้เหมือนลูกพ่อเสียชีวิตก็วิ่งมาแล้วก็บอกกับคุณนาว่าป้านาป้านาท่านคำว่าท่านแล้วเอ่ยชื่อโทรศัพท์มาหาผมว่าทวงเงิน รู้ใช่ไหมว่าฝากเงินไว้กับพ่อน่าจะเป็นจํานวน10หรือ20ล้านบาทบอกเงินอยู่ที่ไหนเอามาคืนให้ด้วยปรากฏว่าเด็กคนนั้นตอนนี้เป็นหนุ่มละหนุ่มแน่นละมีงานมีการทำํำยายผมเอ่ยชื่อเลยบอกว่าพ่อเอาเงินเนี่ยไปฝากแบงค์ค้ำประกันเงินเบิกเบิกเงินเกินบัญชีของธนาคารเพราะว่าภรรยาทํางานเป็นผู้บริหารบริษัททัว พานักการเมืองไปเที่ยวต่างประเทศใช้สายสัมพันธ์ของสามีทั้งภรรยาและสามีเสียชีวิตไปแล้วก็บอกว่าทางท่านนั้นก็บอกว่าไปรีบหาเงินมาคืนซะบทพิสูจน์ท่านผู้ชมนักการเมืองที่ดูซื่อสัตย์นักการเมืองที่ดูบอกไม่โกงไม่กินอะไรทั้งสิ้นล้วนแล้วแต่มีโครงกระดูกอยู่ในตู้เสื้อผ้าทั้งสิ้นจับไม่ได้ไล่ไม่ทันท่านผู้ชมครับและผมยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคนบางคน เอาเงินฝากสมาชิกพรรคการเมืองของตัวเองที่ตัวเองหนุนเกื้อขึ้นมาช่วยเก็บเงินแทนให้หน่อยท่านผู้ชมครับนี่เป็นข้อเท็จจริงทำไมผมเดี๋ยวนี้ผมถึงไม่ค่อยเชื่อคนผมเห็นแต่ละคนสร้างภาพแล้วหกวนั่งหัวรอกึกๆกืโทไอเวนกูอายุ74่ย่าง75แล้วกําลังย่าง75้าปีนี้กูเห็นมามากแล้วคนเฮี้ยๆอย่างพวกมึงเนี่ยทำภาพดีนักแต่รับหลังโศโครกคิปหายท่านผู้ชมครับนี่คือเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่ผมจะเล่าให้ฟัง